ดาวพฤหัสปกติเป็นดาวดีนะเนี่ยถ้าเดินหน้าเนี่ยจะให้คุณเต็มที่โดยเฉพาะยังยิ่งอยู่ในราศีที่ดีอยู่ในพื้นที่ที่ดีตอนนี้อยู่ตรงราศีมังกรแล้วก็ถอยเข้ามาตรงราศีธนูเนี่ยเพราะนั้นคนราศีมังกรคนราศีธนูเนี่ยฮะพระพฤหัสก็จะทับพระอาทิตย์เนี่ยพระพฤหัสไปทับอาทิตย์กำเนิดก็ได้โชคใหญ่แต่ในที่ได้โชคใหญ่ก็มีความตึงเครียดเข้ามาด้วยเหมือนกันเนี่ยฮะเพราะดาวเสาร์เนี่ยเป็นดาววิตกนะเนี่ยอีกดวงหนึ่งก็จรคู่กับดาวพฤหัสคือดิฉันไม่ใช่ว่าดิฉันจะได้ขึ้นมาอย่างเดียวดิฉันต้องมีเรื่องเครียดเหรอมีเรื่องเครียดมากเลยค่ะต้องคิดต้องวิตกกังวลด้วยเนี่ยแต่ยังไงมันก็สำเร็จอะนะฮะได้โชคใหญ่เพราะนั้นในเดือนกรกฎาคมมันก็จะเกิดการเปลี่ยนแปลงนะฮะโดยวิถีที่ดาวมันโคจรถอยหลังคือต่อให้เราอยู่เฉยไม่เราอยู่เฉยๆเราอยู่เฉยๆแต่ดาวเขาเปลี่ยนดาวก็เปลี่ยนดวงเราก็จะบ้านเมืองก็เปลี่ยนแปลงนะเพราะนั้นในการเปลี่ยนแปลงจะเกิดขึ้นในเดือนกรกฎาคม23กรกฎาคมประมาณ23แต่มันก็อาจจะเกิดก่อนได้นะฮะแถวๆกลางเดือนเนี่ยถ้าจะให้ทายนะฮะน่าจะมีอะไรเกิดขึ้นเกิดการเปลี่ยนแปลงทีนี้ปากท้องประชาชนหลังจากนี้เศรษฐกิจเนี่ยจะเป็นอย่างไรปากท้องประชาชนจะดีไหมครับช่วงปีหลังเดี๋ยวผมจะตอบตรงนี้เนี่ยแต่ว่า21เดือนธันวาในปีนี้นะฮะพฤหัสเป็นดาวที่ให้คุณเสาเป็นดาวที่ค่อนข้างให้โทษเนี่ยก็เกิดการมากลุ่มกันเกิดการผสมผสานกลมกลืนเพราะนั้นเนี่ยก็พูดถึงเรื่องการกลมกลืนระหว่างสองขั้วนะฮะกลมกลืนระหว่างสองขั้วจะเป็นยังไงก็รอชมก็แล้วกันราศีเมษนะครับคนราศีเมษก็จะยังมีการเปลี่ยนแปลงใช้จ่ายค่อนข้างมากนะฮะออกจะฟุ่มเฟือยหน่อยคนราศีเมษก็อาจจะอึดอัดนะฮะในหลายๆเรื่องโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องเงินทองปัญหาสุขภาพอนามัยต่อไปก็เป็นราศีพฤษภคนราศีพฤษภเนี่ยก็จะมีการใช้จ่ายเงินในช่วงปลายปีเนี่ยปัญหาโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของคู่ครองเรื่องของหุ้นส่วนเรื่องของเพศตรงข้ามนะครับราศีมิถุนนะฮะชีวิตก็จะเกิดการเปลี่ยนแปลงนะปรับปรุงพัฒนาวิถีการดำเนินชีวิตให้ดีขึ้นนะครับก็มีโอกาสที่จะเดินทางเนื้อคู่หรือหุ้นส่วนที่จากไปก็จะหวนคืนกลับมาชาวราศีกรกฎนะฮะในกลุ่มดาวปูนะครับต้องดูแลสุขภาพอนามัยให้ดีแต่ราหูอยู่ตรงราศีนี้เนี่ยถึงวันที่10เดือนกันยา2563เพราะฉะนั้นคนราศีกรกฎก็มีโอกาสที่จะได้โชคลาภได้ความสำเร็จต่อไปก็เป็นราศีสิงห์นะฮะคนราศีสิงห์ก็จะมีรายได้มีโชคลาภประสบความสำเร็จคนที่ไม่มีงานทำหรือตกงานก็จะได้งานต่อไปเป็นราศีกันพระราหูในขณะนี้เนี่ยคนราศีกันก็จะเกิดการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับเรื่องกิจการงานคนราศีกันก็จะมีโอกาสที่จะได้เดินทางนะฮะโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเดินทางไกลนะฮะแล้วก็มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงชาวราศีตุลนะฮะคนราศีตุลก็ต้องเอาใจใส่ดูแลเกี่ยวกับเรื่องคู่ครองหุ้นส่วนเพศตรงข้ามให้ดีต้องดูแลความเป็นอยู่สุขภาพอนามัยของบุตรบริวารให้ดีนะฮะต่อไปเป็นราศีพิจิกคนราศีพิจิกเนี่ยก็จะตื่นตัวเกี่ยวกับเรื่องเงินทองทองฮะนะครับเงินทองทองก็จะเคลื่อนไหวสะพัดนะครับควรที่จะดูแลความเป็นอยู่สุขภาพอนามัยของผู้หลักผู้ใหญ่ให้ดีราศีคนยิงธนูก็จะมีสิ่งใหม่ๆแปลกๆนะฮะเกิดขึ้นนะฮะควรดูแลความเป็นอยู่ของบุตรบริวารนะคนใต้บังคับบัญชาให้ดีด้วยราศีมังกรนะฮะครึ่งหลังของปีในช่วงครึ่งปีหลังเนี่ยคนราศีมังกรก็ประคับประคองตัวเองหน่อยก็อาจจะมีโอกาสนะฮะได้ซ่อมแซมบ้านเรือนที่อยู่อาศัยราศีกุมราศีคนแบกหม้อน้ำนะฮะคนราศีกุมก็จะสนใจเกี่ยวกับเรื่องของ
บุตรบริวารสิ่งใหม่ๆเนี่ยฮะอาจจะเจออะไรใหม่ๆพบความรักใหม่ๆมีการริเริ่มกิจการใหม่ๆราศีมีนนะฮะราศีลูกปลาตะเพียนคู่ฮะคนราศีมีนก็น่าจะทบทวนตรวจสอบตรวจตราเกี่ยวกับเรื่องของการงานนะฮะเพราะนั้นตำแหน่งหน้าที่การงานของคนราศีมีนก็คงจะเข้าที่เข้าทางมีเงินมีทองก็ควรเก็บรักษาดูแลทรัพย์สินเงินทองให้ดี